อิทังคาถาพันธังอันว่าคาถาประพันธ์นี้อัตถกถาจริเยหิอันพระอัตถกถาจารย์ทั้งหลายวุตตังกล่าวแล้ววจีกรรมวะวัฏฐาเนในวิสัยเป็นที่กำหนดซึ่งวจีกรรมว่าเจหากว่ากรรมังอันว่ากรรมบุคคเลนะอันบุคคลกระตังกระทำแล้ววาจายะด้วยวาจาตั้งกรรมังอันว่ากรรมนั้นบัณฑิเตนะอันบัณฑิตวุจติย่อมเรียกวจีกรรมังอิติว่าอันว่าวจีกรรมดังนี้ไซวจีจะอันว่าวจีด้วยวจีกรรมังจะอันว่าวจีกรรมด้วยบัณฑิเตนะอันบัณฑิตวะวิทิตากำหนดแล้วอันเยมันยังซึ่งกันและกันอิติดังนี้อิติตัสมาเพราะเหตุฉะนี้นั้นนิทังอันว่าความตกลงว่าสัทโธวะอันว่าเสียงเทียววาจาชื่อว่าวาจาเจตนาอันว่าเจตนาวาจาชื่อว่าวาจาณหามิดาอิติดังนี้บัณฑิเตนะอันบัณฑิตขันตับพังพึ่งถึงเอธสุภาสิตาจะยาวาจาอิติมังคเลในมงคลว่าสุภาสิตาจะยาวาจาดังนี้นี้ตุส่วนว่ายังวจนังอันว่าคำใดว่าภควตาวุตตวาจาอันว่าวาจาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วอย่างนี้ว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายวาจาอันว่าวาจาสมณาคตาอันมาตามพร้อมแล้วอังเคหิด้วยองค์ทั้งหลายจะโตหิสีสุภาสิตาเป็นวาจาสุภาสิตโหติย่อมเป็นทุพภาสิตาเป็นวาจาทุพภาสิตโหติย่อมเป็นนะหาไม่ได้อนวัชชาจะอันว่าวาจาไม่มีโทษด้วยวินยูนังอนนุวัชชาจะเป็นวาจาอันวินยูชนทั้งหลายไม่พึงติเตียนด้วยโหติย่อมเป็นอิติดังนี้เจตนาวาจานามะชื่อว่าเจตนาวาจาอิติดังนี้อัตถกถาจริเยนะอันพระอัตถกถาจารย์วุตตังกล่าวแล้ววจีกรรมทวารกถายังในวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งทวารแห่งวจีกรรมอัตถสาลินิยังในอัตถกถาชื่อว่าอัตถสาลินีตังวจนังอันว่าคำนั้นวิรุชติย่อมผิดยะถาวุตตะวันนาหิจากอัตถกถาอันเรากล่าวแล้วอย่างไรทั้งหลาย